ไหลโหดๆเลยครับเมื่อสักครู่เสียตานล็อกกี้เหลืองรถเปล่าเข้ามาครับเสียยาวล็อกกี้สีน้ำเงินดูเส้นทางออกจากบ่อครับทีมงานน้องฟิล์มเส้นทางออกจากบ่อภารกิจวิ่งดินเทตามแนวตะลิ่งนะครับโครงการป้องกันแนวตะลิ่งพังที่บ้านอ้อตะลิ่งชันตำบลสักขุดอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์โอ้เส้นทางนี่แบบโหดจริงๆครับจุดนี้จุดเดียวครับระยะประมาณ20เมตรมาถึงตรงนี้20เมตรสุดเสียวทีแรกว่าจะเอายอดอัศวินออกมาครับไปมาเปลี่ยนใจแล้วออกสายก็เลยมาแต่ตัวก่อนมาดูบรรยากาศก่อนเพราะว่าฝนตกด้วยทีมงานแก้ปัญหาด้วยการเอาทรายนะครับมาโรยหน้าเพื่อไม่ให้มันลื่นครับนี่แหละดินทรายโรยหน้าไม่ให้ลื่นเพราะดินนี้อยู่ใกล้แม่น้ำมูลครับดินดำดินเหนียวครับเปียกพอเปียกแล้วลื่นเนี่ยโอ้โหหลัดจริงๆครับไปเลยครับเสียโจมาแล้วครับเสียพอร์ตใส่ดินอยู่ออกมาแล้วครับเสียพอร์ตโหโยกโยกซ้ายเอียงขวาพอใหญ่ตั้มมาจอดรอแล้วมาเป็นคันที่5ครับพ่อใหญ่ตั้มล็อกกี้สีน้ำเงินทีมนี้มีแต่ล็อกกี้แล้วก็ฮีโน่ครับอีซูซูนี่จะเป็นฮีโน่เป็นล็อกกี้ทั้งหมดเลยฮีโน่ก็จะจำไม่ได้เหมือนกันเอานี่ฮีโน่ไม่กล้ามาแล้วเสียเล็กมีเสียงแตรมาด้วยเขาเป็นจอมติดโลมประจำทีมนะครับแต่ว่ารอบนี้จะเป็นขวัญใจใส่บูหรือเปล่าต้องรอดูครับรอดูขาวออกออกมาแล้วครับเสียโจนิ่มนิ่มรถแรงนี่เขาจะไม่ค่อยเหยียบกันหรอกครับเขาก็จะมากันนิ่มๆ
ครับพ่อใหญ่ตั้มมาแล้วครับโอ้โหเอาไม่อยู่แล้วครับนิ่มๆ นิ่มๆกลับมาแล้วครับนิ่มๆดูเสียเล็กกันหน่อยเย่เบาเสียเล็กเบาสบายครับบ่อดินก็ขุดสบายสบายครับเจอทรายแล้วข้างล่างขุดลงประมาณเมตรหนึ่งปล่อยตัวครับเนี่ยดินสวยๆเลยจุดที่ผ่านเนี่ยมันเป็นนาครับเขาหวานข้าวแล้วทลายคันนาวิ่งสบายสบายครับโอเคครับผมพักกันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ